ลงทุนอุปกรณ์ทำความสะอาดและฟังพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ปอเหมาธรรมทิโตค่ะแต่ตอนนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกรากรากรากเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกรากรากราเจริญพรผู้มีบุญทุกท่านเนาะที่ได้มาสั่งสมบุญกันในวันอาทิตย์นี้นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายอากาศข้างนอกก็กำลังดีเย็นสบายนะฝนก็ตกพรำๆเล็กๆนะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งเลยนะยิ่งท้องตึง เดี๋ยวนังตาก็จะหย่อน ก็เดี๋ยวเรามาฝึกสติไปด้วยกันเนาะก่อนที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมภาคบ่ายเดี๋ยวเรามาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันก่อนนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์ขะตัวภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธะภะคะวะโตบุพพาคณมการังกะโรมะเสเอนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบกราบกราบเดี๋ยวเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชามหาปูชนียาจารย์ร่วมกันเนาะวันนี้ก็อากาศดีดีเราก็หนังท้องก็ตึงกันละนะแล้วก็พร้อมละนะอิ่มกายอิ่มใจอากาศก็เป็นใจเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งเลยนะเราจะได้น้อมนำบุญจากการปฏิบัตินี้บูชามหาปูชนียาจารย์ร่วมกันแล้วก็ช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือทุกศูนย์สาขาทั่วโลกหลวงพ่อท่านอยากจะให้ลูกๆทุกคนได้มีเวลาได้นั่งหลับตากันเยอะๆเนาะเพื่อจะได้กลั่นกายวาจาใจของเราแล้วก็เราจะได้น้อมนำเอาบุญที่เราใจหยุดใจนิ่งเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแค่นี้เราก็ได้น้อมนำบูชาธรรมท่านท่านก็จะได้เอาบุญตรงนี้ไปกลั่นแก้ไปเติมบุญเติมผังสำเร็จให้กับเราท่านใดที่สั่งสมบุญตรงนี้อยู่ก็เราก็จะได้บุญตรงนี้กับมหาปูชนียาจารย์ไปด้วยส่วนท่านใดมีท่านนี้หน้าที่ไปรวยนะก็รวยกันก่อนท่านใดมีเวลาก็ค่อยมาปีกหลีกเล้นแล้วมาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันเนาะตอนนี้มีตัวแทนของเราที่วัดพระธรรมกายบอสตันก็ได้มีเวลาได้มาสั่งสมบุญในวันอาทิตย์ก็จะได้เป็นตัวแทนของหมู่คณะของเราก็จะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมบุญนี้บูชาธรรมมหาบูชาอาจารย์ร่วมกันเดี๋ยวเรามานั่งหลับตาตามเสียงหลวงพ่อกันนะ
ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาหลับตาเบาเบาพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งแล้วก็กลมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือได้จำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราบริเวณนั้นแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆใสเหมือนกับเพชรหรือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวใสอย่างสบายๆเลยนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปเรื่อยๆนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็ประคองใจของเราด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆอย่าลืมตอกย้ำซ้ำเดิมทุกวันว่านี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติแม้ตายแล้วก็ยังเป็นกิจที่แท้จริงอยู่ดีคือกิจในการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้หยุดให้นิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในระดับเทวดาธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโมเพิ่มเพลินในกามของทิพย์ยังสุขไม่เท่ากับใจหยุดนิ่งนี้เลยดาวสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยหกชั้นนะถ้าไม่ฝึกให้หยุดให้นิ่งมัวแต่เพลิดเพลินในทิพยสมบัติสนุกสนานเพลิดเพลินก็ยังไม่มีความสุขเท่ากับหยุดกับนิ่งหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถ้าหากหยุดจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัวจะ
ึงเป็นพระรัตนตรัยในตัวแม้เป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกที่ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าได้โลภฌานสมาบัติธรรมดานั้นสุขยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเลยอรูปภพก็เหมือนกันในอรูปฌานสมาบัติสุขก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเว้นจากพระอริยเจ้าแล้วก็สุขอย่างนี้แหละแล้วที่ใครจะคำว่ายกเว้นพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้าท่านก็หยุดใจของท่านได้แล้วในกายธรรมตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อย่างนั้นถ้าอยู่ในภพก็ถึงพระอนาคามีใจหยุดนี่จึงเป็นที่สุดแห่งความสุขทั้งปวงซึ่งเป็นคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในเรื่องราวความเป็นอยู่ของชีวิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดซ้ำๆในภพสามนี่นับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะในเมืองมนุษย์นี่ก็นับครั้งไม่ถ้วนเป็นตั้งแต่ชนชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงในระดับพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งปกครองทวีปทั้งสี่มีชมพูทวีปคือโลกของเราใบนี้ในยุคที่มีผืนแผ่นดินเดียวเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบคล้ายๆเกาะงั้นชนในยุคนั้นนับถือศีล5เป็นประเทศเดียวท่านปกครองได้ทั้งชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหทวีปอัปรโคยานทวีปเป็นทวีปที่มีมนุษย์อยู่รอบๆเขาพระสุเมรุหรือเขาพระสินเนรุนั่นแหละไปมาได้ด้วยรัตนเจ็ดในอนุภาพของจักรแก้วท่านก็เป็นมาแล้วเนี่ยท่านยังยืนยันว่าใจหยุดนี่แหละมีความสุขกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสุดยอดทั้งการมาเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นปุถุชนแล้วก็นอกนั้นก็ถือเป็นเรื่องรองลงมาจะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระราชาธรรมดาพระราชาประเทศราชบรมเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือจุลเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านั้นที่มีทรัพย์มากก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีความสุขเท่ากับใจที่หยุดที่นิ่งนี้เลยนั่นคือคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงที่หมดกิเลสอาสวะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเราเองฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งและให้ยึดถือว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหลักของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเรื่องรองลงมาแม้มันจะมีความจำเป็นอย่างเช่นการทำมาหากินก็ยังเป็นเรื่องรองลงมาซึ่งเราสามารถทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้แล้วก็ต้องฝึกใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวัน
ให้ใจเนี่ยมันคลอเคลียอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนแล้วมันก็นิ่งแล้วก็จะถูดดึงดูดให้ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและดวงปฐมมรรคก็จะปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของการทำสมาธิภาวนาเราก็มีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนะอาจจะพักระหว่างทางที่ดุสิตบุรีเราก็จะต้องโขนขวายในการสั่งสมบารมีทุกรูปแบบทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่าให้มันตกหล่นหล่นเพราะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายสบายด้วยใจที่ชื่นบานให้สบายสบายฝึกกันไปทุกวันอย่าเหยียดคลานกันและสิ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจะให้ความบันเทิงกับชีวิตในระหว่างที่เรายังแข็งแรงเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับชีวิตตอนก่อนที่เราจะถูกถอดกายไปสู่ปรโลกซึ่งเราก็ต้องฝึกกันให้เป็นเราจะได้ตายก่อนตายได้คือถอดกายออกไปก่อนจะถึงช่วงหมดอายุไขหรือตายพร้อมกับการหมดอายุไขของเราด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ไปสู่เทวโลกดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็สอนตัวเราเองให้ได้ทุกวันให้เราได้หมั่นขยันในการทำความเพียรจะให้เกียรติคร้านต้องสอนตัวเองบอกกับตัวเองทุกวันคอยกำกับที่จะต้องสอนอย่างนี้เพราะมันมีเรื่องที่จะดึงใจเราให้หลุดจากกลางเนี่ยได้เยอะใจมักจะแบบออกไปในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฝืนใจฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงในระดับที่ใจมันหยุดนิ่งในสนิทติดในกลางเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อยเนี่ยถึงณตรงนั้นในความขยันมันก็จะมาเองแล้วจะมีความรู้สึกว่าอยากนั่งต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆอยากศึกษาอยากจะเรียนรู้ความรู้ภายในให้มันยิ่งไปกว่านี้หรือความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็อยากจะศึกษาด้วยตัวของตัวเองแหละเพราะว่าเมื่อใจมันนิ่งแน่นถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติใจของเราจะขยายจากสติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาความรู้ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าถึงปฐมมรรคอย่างแนบแน่นแล้วนะดวงก็จะใสสว่างแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมต่างๆถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมแล้วก็กายธรรมซึ่งรอคอยเราอยู่เป็นชีวิตระดับที่ละเอียดยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มันยากก็ยากตอนแรกตอนที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยที่ยากเพราะมันขี้เกียจนั่งถ้าขยันนั่งเนี่ยมันต้องได้ทุกคนไอ้ที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทที่เราก็รู้กันอยู่นั่นแหละประเภทเป
เป็นบ้าเป็นโรคประสาทปัญญาอ่อนอะไรประเภทอย่างนั้นถ้าขยันนั่งมันก็จะต้องได้ใหม่ๆมันก็ฟุ้งมืดเมื่อยอะไรอย่างนั้นแต่นั่งไปนานๆก็สิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปจิตมันก็จะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งบริสุทธิ์มันก็ยิ่งมีความสุขมากแล้วมันก็จะโล่งโปร่งเบาสบายใจก็จะขยายบุญก็จะไหลผ่านเข้ามาในตัวเรายิ่งกระแสทานในบุญไหลผ่านเข้ามาจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์เพิ่มกำลังใจที่จะสั่งสมความดีงามโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคเกิดขึ้นเลยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราขยันนะครับปรับปรุงวิธีการให้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้ก็ให้เจริญภาวนาไปอย่างสบายๆกันทุกๆคนนะลูกนะ
พีพุทธาปรปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตชินารคังพันธามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตสาธุลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองทุนอุปกรณ์ทำความสะอาดโดยมีท่านประธานกล่าวคำถวายในวันนี้คือการกัลยาณมิตรสมศักดิ์และการกัลยาณมิตรธนพรสังวรขอกราบเรียนเชิญค่ะหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตระโชหาระนานิระโชหาระนานิสัปปาริวาลานิสัปปาริวาลานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิระโชหาระนานิระโชหาระนานิสัปปาริวาลานิสัปปาริวาลานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาดพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับอุปกรณ์ทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาดพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปขอกราบเป็นเชิญท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนอุปกรณ์ทำความสะอาดกัลยาณมิตรสมศักดิ์และกัลยาณมิตรธนพรสังวรได้น้อมนำชุดทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ขอกราบเป็นเชิญค่ะรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุบุญที่พี่สมพี่แสงได้ถวายอุปกรณ์เพื่อทำความสะอาดก็ขอให้มีผิวพรรณวนะผ่องใสปราศจากทุรีใดๆเกิดณที่ใดอยู่ณที่ใดให้เรามีที่อยู่ที่อาศัยสะอาดสะอ้านมีคนคอยทำความบริการให้เราได้ตลอดทุกที่ทุกสถานก็ขอให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานคิดหวังสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลก็ให้สุขสำเร็จสมความปรารถนาอย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์จงทุกประการเทอสาธุค่ะและลำดับต่อไปเราก็จะได้ถวายปัจจัยร่วมบุญกองทุนต่างๆกับวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะเราก็จะได้ไปถวายได้พร้อมเพรียงกันนะคะเราจะได้นำปัจจัยใส่ในโถมหาสมบัติของวัดพระธรรมกายบอสตันของเราค่ะซึ่งก็เรียนเชิญพี่แซมนะคะจะได้
นะคะเป็นตัวแทนแล้วก็ทุกท่านค่ะเราจะได้ถวายปัจจัยไปพร้อมเพรียงกันค่ะค่ะและเสาร์ต้นเดือนหน้านะคะก็จะเป็นวันเสาร์ที่6นะคะจะบูชาข้าวพระในเดือนพฤษภาคมค่ะค่ะเราก็จะได้มาเอาบุญบูชาข้าวพระนะคะก็ก่อน7วันนะคะหลัง7วันอย่างที่คุณครูแม่ใหญ่ได้บอกไว้เป็นหลักวิชาแล้วก็จะได้เตรียมกายวาจาใจของเรานะคะปลื้มๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ค่ะเราก็จะได้มาสั่งสมบุญกันเนาะสร้างมหาทานบารมีนะอาทิตย์หน้าก็เป็นอาทิตย์ต้นเดือนแล้วนะแล้วก็หลังจากอาทิตย์ต้นเดือนนะวันที่7นะวันที่7จนถึงวันที่10เท่าไหร่เอ่ยวันที่20เนาะก็จะทางวัดของเรานะทางพระและเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่20นะ2สัปดาห์ก็จะที่วัดนี้จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมประจำปีเนาะก็จะปฏิบัติธรรมกันทุกวันนะตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่20เนาะสาธุเมื่อพร้อมกันแล้วก็เรียนเชิญเลยเนาะตอนนี้เราก็ใจนิ่งๆไปในส่วนกลางกายสาธุมาพร้อมแล้วมาเลยเนาะสาธุสาธุด้วยทรัพย์ที่เราหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราแล้วเราก็ได้นำทรัพย์นี้มาฝากฝังไว้ในพระศาสนาให้ทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ต่อทรัพย์สมบัติต่อสมบัติให้มีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทุกทิศทุกทางทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้มีโภคทรัพย์สมบัติตักใช้ไม่พร่องเอาไว้ในการสร้างบุญสร้างบารมีติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยาและหมู่คณะไปได้ตลอดทุกภพทุกชาติคิดหวังสิ่งใดอันเป็นบุญเป็นกุศลก็ให้สุขสำเร็จสมความปรารถนาอย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุเดี๋ยวเรามากรวดน้ำรับพรพระเนาะแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนาวันนี้หลวงพี่ปอมเหมาท่านจะได้มาเล่าธรรมะให้พวกเราได้บันเทิงใจเพื่อให้เรามีกำลังใจในการสั่งสมบุญยิ่งขึ้นไปเนาะเอาละเดี๋ยวเราเอาใจนิ่งๆไปในส่วนกลางกายตามตึกระลึกนึกถึงบุญของเรานึกถึงความตั้งใจของเรานะที่เราได้ออกจากบ้านบางท่านก็เตรียมทั้งจตุปัจจัยเทธรรมเตรียมกายเตรียมวาจาเตรียมใจของเราเตรียมข้าวปลาอาหารน้อมนำสิ่งของต่างๆเหล่านั้นติดตัวเรามาแล้วเราก็เดินทางผ่านช่วงฝนตกนะบนรถบนถนนต่างๆก็ตั้งใจอย่างดีเยี่ยมที่มาจากบ้านแล้วก็มาถึงวัดเนาะแล้วเราก็ได้มาสร้างมหาทานบารมีได้มาปฏิบัติธรรมได้มาสั่งสมบุญร่วมกันนึกถึงภาพบุญความตั้งใจของเราอันนี้ให้ดีบุญนี้จะได้เป็นบุญต่อบุญทรัพย์ต่อทรัพย์สมบัติต่อสมบัติบุญนี้จะส่งผลให้เราได้รับความสะดวกสบายในทุกที่ทุกสถานไปทุกภพทุกชาติการอธิษฐานให้ดีตามใจปรารถนาในขณะที่พระให้พรเป็นภาษาบาลีสืบไปนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขะรัง
เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพินติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตมภวันวันตารายโยสุขีทิขายุโกวัมภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตมภวันวันตารายโยสุขีทิขายุโกวัมภวสัพพิเพียติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตมภวันวันตารายโยสุขีทิขายุโกวัมภวะอภิวัตทานสิริสนิจจังวุฒทาปัจจายโนอาจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังภาวตุสัพพมังคารังระขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสวดทิภาวันตุเตมภาวตุสัพพมังคาระขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสวดทิภาวันตุเตมภาวตุสัพพมังคาระระขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภาวันตุเตสาธุก็เดี๋ยวลำดับต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังธรรมะดีๆวันนี้น้องหลวงพี่ปอมเหมาจะได้มาเล่าธรรมะปกิณกะธรรมให้พวกเราได้บันเทิงใจในการสั่งสมบุญสั่งสมบารมีกันยิ่งขึ้นไปกันนะเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบทุกข์ให้บุญรักษาให้ทุกท่านแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดหวังสิ่งใดอันเป็นบุญเป็นกุศลก็ให้สุขสำเร็จสมความปรารถนาอย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์จงทุกประการเทอญสาธุค่ะอะไรอีกสักครู่เราก็จะได้รับฟังปกิณกะธรรมธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ปอเหมาธรรมทิโตค่ะซึ่งท่านก็จะได้มีเรื่องราวข้อคิดในการสร้างบารมีมาให้พวกเราทุกท่านนะคะได้ฟังกันนะคะเพราะว่าการที่เราเกิดมาในสังสารวัฏนี้นะคะก็เวียนว่ายตายเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเราก็ไม่รู้ว่าเราได้ไปทำร้ายหรือคิดเบียดเบียนหรือใครมาทำร้ายเราอะไรก็แล้วแต่นะคะก็มันก็จะเป็นเวรผูกกันมาข้ามภพข้ามชาตินะคะแต่มันก็มีวิธีการแก้ไขนะคะที่เราจะสามารถระงับการจองเวรได้อย่างไรนะคะวันนี้เราก็มาฟังนะคะเทคนิคนะคะในการสร้างบารมีโดยที่ไม่ต้องมีวิบากกรรมติดตามหรือแม้มีนะคะมันก็จากหนักเป็นเบานะคะอย่างที่คุณครูแม่ใหญ่บอกนะคะจากหนักเป็นเบาเบาก็หายค่ะเมื่อตราบใดที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวนะคะก็ถือว่า
ป็นโมฆะเพราะฉะนั้นนะคะก็สั่งสมบุญทุกๆบุญเรื่อยไปนะคะบุญเล็กบุญน้อยผสมประสานไปเพื่อว่าสักวันหนึ่งนะคะเมื่อบุญเต็มที่เต็มกำลังเราก็จะได้พบพระในตัวก็ถึงพระธรรมกายภายในเมื่อนั้นแหละค่ะทุกอย่างนะคะก็จะถือเป็นโมฆะหรือว่าหายไปค่ะค่ะหลวงพี่พระอาจารย์ก็พร้อมแล้วนะคะเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกๆท่านโดยเฉพาะพี่สมพี่แซมพระแอลแล้วก็โยมแม่ปราณีแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านที่รับฟังธรรมะผ่าน Facebook หรือว่าผ่าน Zoom วันนี้ก็เอาธรรมะเล็กๆน้อยๆเรียกว่าปกิณกะธรรมมาฝากซึ่งเป็นธรรมะที่เล่าปกติก็หลังจากทำวัดตอนเย็นก็เล่าธรรมะให้ฟังก่อนนั่งสมาธิแต่ว่าวันนี้ก็มาเล่าอีกรอบเพราะว่าพี่สมพี่แซมอาจจะเคยฟังมาแล้วนะก็มาเล่าเป็นบรรยากาศให้ฟังเกี่ยวกับการสร้างบารมีของท่านพราหมณ์ท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็คือมีพราหมณ์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ยากจนมากที่สุดในเมืองมีสามีกับภรรยาในบ้านมีแค่สองคนไม่มีลูกนะแต่ว่ามีเสื้อผ้าผ้าหนุ่งเนี่ยมีคนละตัวแต่ว่าผ้าห่มเสื้อสมัยก่อนนะเราเรียกว่าสมัยก่อนเวลาเขาห่มก็เหมือนผ้าเอามาห่มใช่ไหมก็เรียกว่าผ้าห่มแต่ว่ายุคปัจจุบันเราก็เรียกว่าเสื้อนะเสื้อซึ่งทั้งสองท่านนี่แหละมีผ้าห่มแค่พื้นเดียวใช่ไหมผ้าหนุ่งนี่มีคนละพื้นแต่ว่าผ้าห่มนี่ก็มีแค่พื้นเดียวจนไหมจนไหมขนาดเสื้อผ้ายังไม่มีใช้เลยอะประมาณนี้นะคือต้องสลับการใช้ในทีนี้ทั้งสองท่านนี่ก็เวลาออกจากบ้านเนี่ยถ้าสามีออกจากบ้านไปทำธุระข้างนอกก็เอาผ้าห่มไปภรรยาอยู่ในบ้านก็อยู่ในห้องก็ไม่มีอะไรใส่มีแต่ผ้านุ่งออกนอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมออกนอกบ้านไม่ได้ภรรยาท่านพราหมณ์ก็ไปทำธุระอะไรเนี่ยถ้าท่านพราหมณีพราหมณีไปคือผู้หญิงนะถ้าเป็นพราหมณ์ก็ผู้ชายพราหมณีเนี่ยก็เวลาออกไปทำธุระก็เอาผ้าห่มนั่นแหละมาใส่แล้วก็สามีก็อยู่ตัวเปล่าไปนะก็มีชีวิตแบบลำบากลำเค็ญขนาดนี้จนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มาเผยแผ่ธรรมะในเมืองของตนในเมืองของตนก็พระพุทธเจ้าก็ปกติตอนเย็นก็แสดงธรรมทุกวันทุกวันทุกคนก็จะพากันไปฟังธรรมทั้งเมืองเลยแล้วก็ท่านพระรามท่านนี้ก็อยากฟังธรรมบ้างนะอยากฟังธรรมแต่ก็คุยกับภรรยาว่าเออเราจะไปฟังธรรมนะคนจะไปช่วงไหนลองถามภรรยาดูคนจะไปกลางวันหรือจะไปกลางคืนภรรยาคิดไปคิดมาก็บอกว่าขอไปกลางคืนอ๋อขออภัยขอไปกลางวันมันปลอดภัยดีส่วนพราหมณ์ก็ไปกลางคืนเจริญพรมีสมาชิกใหม่มาจากเมืองไทยฮะยินดีต้อนรับสู่วัดธรรมกาย กำลังเราปกิณกะธรรมให้ญาติโยมได้ฟังเนาะสบายสบายจ้ะในที่นี้
ท่านพราหมณ์กับพราหมณีก็ตกลงกันแล้วก็ท่านพราหมณ์ก็ไปฟังธรรมในตอนเย็นนะช่วงค่ำแล้วก็ไปฟังธรรมในที่นี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาไปฟังธรรมก็ไปอยู่ปลายสุดแล้วอยู่ปลายแถวเลยเพราะว่าตัวเองก็แบบยากจนที่สุดในเมืองก็ไปอยู่ปลายแถวแล้วก็ไปฟังธรรมแต่เนื่องจากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมองเห็นว่าท่านพราหมณ์คนนี้มีบุญมีวาสนาที่จะสามารถบรรลุธรรมได้แต่เนื่องจากว่าวิบากกรรมของท่านยังไม่อยู่ความตระหนี่ที่อยู่ในใจเนี่ยคือมันยังไม่อยู่แล้วก็ดวงตระหนี่ตัวนี้มันไม่สามารถกระจัดออกได้ถ้ากระจัดออกได้เมื่อไหร่ดวงบุญซึ่งเป็นที่เคยสั่งสมมาเนี่ยก็จะส่งผลให้รวยทันทีนะเราแต่ละชาติแต่ละคนเนี่ยก็จะมีดวงบุญดวงรวยนะมีทุกคนเพียงแต่ว่ายังหาช่องส่งผลไม่ได้เพราะว่าเราโดนดวงตระหนี่หรือดวงโมหะดวงโลภะดวงโทสะนี่มันครอบงำก็เลยเปิดประตูรวยไม่ได้ใช่ไหมเปิดไม่ได้พราหมณ์ท่านนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วท่านก็มีจิตเมตตาอยากสงเคราะห์นะก็เลยโปรดพราหมณ์โดยเฉพาะเลยคืนนั้นท่านก็เล่าธรรมะอนุปปิกถานะเทศธรรมะใช้เวลาตั้งแต่ปฐมยามทุติยามัชฌิมยามแล้วก็ปัจฉิมยามปฐมยามนี้กี่ชั่วโมงนะตั้งแต่6โมงเย็นจนกระทั่งถึง3ทุ่มอันนี้ปฐมยามนะก็คือประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็ท่านเทศยกใจพราหมณ์นี่แหละคือเทศให้พุทธบริษัทฟังทั้งหมดแหละแต่ว่าท่านก็ใช้พุทธานุภาพเหมือนพระพุทธเจ้าเทศให้พราหมณ์ฟังคนเดียวอะพราหมณ์ก็เทศแล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสเข้าใจเรื่องการให้ทานอย่างมากคือก็อยากจะบริจาคทานอยากจะทำทานทันทีแต่มองไปมองกว่าไม่มีทายธรรมอะไรเลยนะไม่มีอะไรที่จะถวายเลยมีแต่ผ้าห่มพื้นเดียวที่ห่มในตัวในที่นี้ก็อยากจะถวายอยากจะทอดผ้าห่มนี่ออกจากตัวไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดวงจิตที่เป็นกุศลเนี่ยเกิดมาหนึ่งดวงอยากจะบูชาธรรมพระพุทธเจ้าด้วยผ้าห่มพื้นนั้นแต่ว่าดวงความตระหนี่เนี่ยเกิดมาอีกพันดวงมากั้นไว้บอกว่าแล้วภรรยาอยู่ที่บ้านนะได้อะไรห่มแล้วเธอจะอยู่ยังไงเธอจะอยู่ยังไงนะก็คิดถึงภรรยาพอคิดถึงภรรยาว่าไม่มีอะไรห่มปั๊บไอ้ดวงตระหนี่เนี่ยมันก็มาซ้อนจนกระทั่งพราหมณ์ก็สู้ไม่ไหวก็นี่แหละก็คือถวายหรือไม่ถวายถวายหรือไม่ถวายบูชาธรรมหรือไม่บูชาธรรมทำหรือไม่ทำนี่แหละคือคิดไปคิดมาผ่านไปอีก4ชั่วโมงผ่านไป4ชั่วโมงพระพุทธเจ้าเทศ4ชั่วโมงแล้วนะแล้วก็พราหมณ์ปฐมยามผ่านไปทุติยามัชฌิมยามก็ผ่านไปตั้งแต่4ทุ่มจนกระทั่งตี2พราหมณ์ก็ตัดใจไม่ได้พระพุทธเจ้าก็อนุเคราะห์เทศต่อนะเทศเรื่องอนุปปิกถาเนี่ยโยมเคยได้ยินไหมอนุปปิกถามีอะไรบ้างนะดูที่จอนะอนุปปิกถาพระพุทธเจ้าก็เทศเรื่องทานนักถาหรือการให้ทานภาวนาหรือการให้ทานแล้วก็ศีลกถาก็คือเทศเรื่องอนุสงศีลการรักษาศีลแล้วก็สักขกถาเทศเรื่องสวรรค์แล้วก็กามทีนวกถาเทศเรื่องโทษของกามแล้วก็ในคำมานิสังคคถาเรื่องอันทรงกันของออกจากกามแล้วพระพุทธเจ้าก็จะเน้นเรื่องทานนะทานการทำทานเนี่ยทานเนี่ยมันมีทั้งหมด4ประเภทนะอัดสมุดตัวอย่างนะสมมุติตัวอย่างว่าโอ้ทานพราหมณ์เหมือนเทศให้ญาติโยมฟังตรงนี้แหละตัวอย่างนะทานการทำทานของเราเนี่ยมันมี
สี่ประเภทแบ่งเป็นสี่ประเภทก็มีสองประเภทก็มีนาทาสี่ประเภทก็คือประกอบด้วยอมิสทานอมิสทานเข้าใจไหมมีอะไรบ้างอมิสทานก็คือวัตถุสิ่งของทั้งหลายเสื้อผ้าปัจจัยสี่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เขาเรียกว่าอมิสทานแล้วก็อภัยทานอภัยทานก็คือการยกโทษนะยกโทษไม่ถือโทษใครไม่ผูกเวรใครอันนี้ก็คืออภัยทานแล้วก็เวทยาทานเวทยาทานก็คือการให้ความรู้เป็นทานก็เหมือนญาติโยมมีความรู้อะไรก็มาแบ่งปันกันนะมาแบ่งปันกันก็เรียกว่าเวทยาทานแล้วก็ธรรมทานธรรมทานก็คือเหมือนการให้ความรู้ธรรมะซึ่งตอนนี้กำลังทำอยู่เนี่ยหลวงพี่กำลังให้ธรรมทานนะตอนนี้กำลังทำบุญอยู่ก็เรียกว่าธรรมทานก็คือการแบ่งปันความรู้ธรรมะธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังนี่ก็คือลักษณะพระพุทธเจ้าก็เทศให้ท่านพราหมณ์จุเลสาดกนี่แหละเขาเรียกว่าจุเลสาดกเพราะว่ามีแค่พื้นเดียวพราหมณ์ที่มีผ้าพื้นเดียวก็ให้ฟังท่านก็พรรณนาเรื่องทานไปเรื่อยๆนะทานถ้าแบ่งเป็นสองประการก็คือมีอมิสทานกับธรรมทานถ้าเราจะแบ่งให้ย่อลงนะก็มีสองประการแล้วก็ทานเนี่ยก็จะมีอานิสงส์มากมายถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งเราตายเนี่ยเราเกิดมาลงปฏิสันธิมาปั๊บถ้าพ่อแม่ไม่รู้ว่ามีครรภ์ถ้าพ่อแม่ไม่ให้ทานชีวิตลูกก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมบอกว่าเอ้ยมีทองอ่ะสักเม็ดสองเม็ดมันก็ออกไปแล้วใช่ไหมกินยาไปก็เนี่ยแหละก็คือลูกก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาได้ก็อาศัยทานก็คือพ่อแม่ก็ให้ชีวิตสัตว์ให้ชีวิตเป็นทานอันนี้คือเราตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยนะก็เราก็ได้รับชีวิตมาแล้วก็คือการให้จากพ่อจากแม่แล้วอันนี้คือพอเราเกิดมาปั๊บพ่อแม่ก็เลี้ยงดูต่อไปชีวิตทุกคนก็อยู่ได้ด้วยทานนะแล้วก็จนกระทั่งทานเนี่ยยิ่งทำก็ยิ่งรวยนะถ้าไม่ทำมันก็อาจจะลำบากชาติต่อไปก็จะลำบากยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็พรรณนาเรื่องทานนี่แหละเทศไอ้สี่ชั่วโมงรวมทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะตั้งแต่ปฐมยามปัจฉิมยามแล้วก็มัชฌิมยาม12ชั่วโมงเพื่อให้พราหมณ์ตัดใจเอาผ้าห่มสัปรังเคที่ตัวเองใส่อยู่เนี่ยมาบริจาคมาทำทานให้ได้นะให้ตัดใจเพื่อเอาชนะความตรณีดวงตรณีที่อยู่ในตัวเนี่ยสามารถตัดให้ได้ถ้าตัดได้เมื่อไหร่ดวงรวยก็ส่งผลทันทีผ่านไป12ชั่วโมงทั้งพุทธบริษัทที่ฟังธรรมในคืนวันนั้นทั้งประราชาเวลามาฟังธรรมก็อยู่ห้อง VIP นะก็อยู่ห้อง VIP เพราะว่าถ้ามาอยู่กับประชาชนก็จะลุกเข้าออกแล้วก็จะลำบากนะก็ท่านก็อยู่ห้อง VIP ไปห้อง VIP ก็จะมือมีนปิดม่านอยู่แบบว่าไม่ให้คนเห็นนะแต่ก็นั่งฟังธรรมไปพระพุทธเจ้าก็เทศยาวที่สุดในวันนั้น12ชั่วโมงนะเทศเพื่อให้โปรดพราหมณ์โดยเฉพาะแล้วก็ไม่มีใครหลุกเลยนะทั้งพระราชาเสนาบดีมหาอามาตย์แล้วก็เศรษฐีทุกคนที่ฟังธรรมนั้นไม่มีใครหลุกเลยแสดงว่าพระพุทธเจ้าเทศเพราะมากนะทำให้ทุกคนไม่สามารถที่จะลุกไปไหนได้ตลอด12ชั่วโมงอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์ไหมเพราะว่าถ้าวันนี้เทศเกิน1ชั่วโมงเดี๋ยวโยมไม่อยู่แน่นอนเพราะฉะนั้น20นาทีพอครับก็พระพุทธเจ้าก็เทศไปจนกระทั่งถึงเช้าก่อนที่จะถึง6โมงเช้าพระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นพราหมณ์ก็ตกลงใจละตัดใจละผ้าห่มสัปรังเคตัวนี้เอาไปบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะถอดเลยถอดเสร็จแล้วก็เอาไปถวาย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตัวแบบปลื้มปิตินะปิติขนลุกตัวสั่นเหมือนว่าเราเวลาปิติโยมเคยเป็นไหมเวลาปิติตัวจะสั่นเลยเคยเป็นไหมพี่แอนเคยเป็นไหมเป็นใช่ไหมชื่อโยมพี่อะไรนะชื่อสัญญาอะไรนะเราพี่ทำอะไรเห็นนั่นแล้วก็โยมพี่ชื่ออะไรขนมขนมพลจ้าอันนี้พี่สมพี่แซมนะเจ้าของวัดก็จะมีตัวสันแบบปิติสันด้วยความปิติอ่ะคนลุกอะไรเนี่ยพราหมณ์ก็เอาไปถวายบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความปิติจนกระทั่งหยุดแบบว่าปิดปากไม่อยู่อ่ะอาการปิตินะมันเกิดจนกระทั่งฉิตังเมเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะนั่นแหละพูดแบบไปถวายไปด้วยเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้วนะด้วยอาการปิติล้นพ้นเก็บอาการไม่อยู่ก็ถวายไปด้วยความปิติพอปิติปั๊บบอกว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระราชาที่อยู่อีกห้องหนึ่งนะท่านก็ม่านมันปิดนะไม่ได้มองเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องอ่ะก็แต่ว่าได้ยินมีคนพูดว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมีใครพูดเรื่องอะไรชนะอะไรเนี่ยก็ส่งคนให้ไปดูคนก็มาเล่าให้ฟังปราชาก็รู้สึกปีติใจอยากอนุโมทนาบุญกับพราหมณ์ที่แบบว่าทำได้โดยยากนะมีแค่ผ้าห่มพื้นเดียวก็ตัดใจได้เนี่ยก็เลยมอบผ้าห่มสองพื้นให้นะสองพื้นให้พราหมณ์ได้มาปั๊บกำลังปีตินะกำลังปีติยักได้บุญเพิ่มนะเอามาปั๊บไม่เก็บแล้วถวายบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อนะแล้วก็บอกว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วปีติต่อนะพระราชาท่านเอ๊ะใครพูดอีกแล้วเราชนะแล้วนะก็ไปถามให้อมาตย์ไปดูอมาตย์ก็เล่าให้ฟังนะอมาตย์ก็บอกเหตุการณ์ทั้งหมดว่าพราหมณ์เนี่ยก็คือมีศรัทธาพระราชามอบให้ก็ไม่ยอมเก็บเองก็เอาไปถวายต่อพระราชาก็เลยบอกว่างั้นมอบให้อีก8คู่นะจาก2เป็น4แล้วก็เป็น8แล้วก็เป็นอีก32คือมอบนี่ให้เลยให้คนไปเอาจากราชวังมาให้เลยอ่ะคือประมาณตั้งแต่6โมงจนกระทั่งถึงเช้าเนี่ยก็ยังทำทานพราหมณ์ก็ทำทานไม่หยุดเลยนะด้วยความปีตินะมีเท่าไหร่ก็เหมือนว่าคนที่ปีตินะปีติใจมีเท่าไหร่ก็ไปหาจนทำบุญจนหมดพอปีติหายอันนี้สมุดพวกเรานะช่วงปีติก็โอ้ปิดบัญชีกันใช่ไหมพอหายปีติแล้วก็เราทำได้ยังไงเนี่ยประมาณนี้นะแต่ว่าท่านพราหมณ์ท่านนี้พอเห็นพระราชามอบให้ทั้ง32คู่ก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่เก็บไว้เนี่ยก็ไม่ได้ก็เลยเก็บไว้2คู่ให้ตัวเองใช้คู่หนึ่งแล้วก็ภรรยาพราหมณีที่บ้านอีกคู่หนึ่งนะแล้วก็ถวายพระพุทธเจ้าทั้งหมด30คู่พระพุทธเจ้าท่านก็รับแล้วก็ท่านก็เอาไปเก็บให้พระภิกษุสงฆ์เอาไปยอมทำเป็นจีวรใช้อะไรเนี่ยพอสมัยก่อนเวลาผ้ามันจะเป็นผ้าสีขาวเนาะเวลาทำจีวรก็ต้องไปหาเปลือกไม้นะฮะเปลือกไม้มามีขั้นตอนเขาก็เอาผ้าไปต้มเปลือกไม้ไปต้มจนกระทั่งออกมาเป็นสีแล้วก็เอามาผสมเอามาแช่ในน้ำจากเปลือกไม้นั่นแหละจีวรสีจีวรมันก็เลยมีหลากสีมันไม่ได้สีเดียวนะมันก็มีหลากสีไปตามเปลือกไม้ที่หาได้ในเมืองแต่ละเมืองนะพระพุทธเจ้าก็เลยให้จีวรใช้ได้ทั้งหมด7สีนะ7 4อาศัยเมืองนั้นมีเปลือกไม้ประเภทไหนก็เอามาครับประมาณนี้ก็ท่านพราหมณ์พอได้ผ้าจีวรเสร็จแล้วก็ตัวเองก็สร้างสมบุญอยู่เป็นนิดแล้วก็มาฟังธรรมเป็นประจำนะมาเป็นประจำจนกระทั่งมีวันหนึ่งพระราชาก็มาฟังธรรมเหมือนกันก็เห็นท่านพราหมณ์เนี่ยก็จำได้โอ้พราหมณ์เนี่ยก็มาฟังธรรมเหมือนเดิมนึกแล้วก็โอ้ศรัทธาก็เลยเรียกท่านพราหมณ์ไปพบ
พอไปพบปั๊บก็มอบผ้ากำพลสีแดงที่ราคาประมาณแสนกับพันะเป็นผ้าสำหรับพระราชาใช้นะก็มอบให้คู่หนึ่งเพื่อบูชาธรรมเห็นว่าพระอามเนี่ยมีความอุตสาหะที่ฟังธรรมโดยความไม่ประมาทนะคล้ายๆเหมือนโยมเพิ่งมาจากเมืองไทยใช่ไหมมาวัดเลยนะมาฟังธรรมมาทางสังสมบูรณ์เลยใช่ไหมถ้าเป็นพระราชาเห็นคงจะมอบอะไรให้สักหน่อยอะไรนะแต่ที่นี้ไม่มีนะไม่มีก็พระราชาก็เห็นพราหมณ์แล้วก็เลื่อมใสศรัทธาก็เลยมอบผ้ากำพลให้สีแดงสองผืนพราหมณ์พอได้ผ้าเห็นว่าเอ้ยผ้านี่มันราคาเป็นแสนนะไม่เหมาะสมกับตัวเองใช้คือคนที่ใช้ได้ก็มีแต่พระราชากับเสนาบดีเพราะฉะนั้นก็เลยเอาผืนหนึ่งเนี่ยไปทำเพดานในห้องนอนห้องนอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็อีกผืนหนึ่งก็เอาไปไว้ที่บ้านไว้ตรงที่ต้อนรับพระภิกษุสงฆ์เพราะว่าตัวเองก็เปิดบ้านนิมนต์พระภิกษุสงฆ์หนึ่งรูปมาฉันที่บ้านแล้วก็ทำเป็นที่ห้องของพระตอนรับพระในที่นี้พระราชาก็มาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นเพดานในห้องพระพุทธเจ้าล่ะเป็นผ้าสีแดงแล้วก็เป็นผ้าที่ตัวเองใช้ที่แบบว่าเพิ่งให้พราหมณ์ไปก็จำได้ก็ถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านพราหมณ์จุเลกะสาดกนี่แหละเป็นคนถวายมาก็เลยพระราชาก็คิดว่าท่านพราหมณ์คนนี้ทำบุญในสิ่งที่เราอยากจะทำคือพระราชาก็อยากจะทำบุญนี้แต่ว่าพราหมณ์ก็มาทำไปแล้วทำก่อนนั่นแหละก็เลยเลื่อมใสศรัทธาในพราหมณ์ก็เลยเรียกพราหมณ์มาพบแล้วก็บูชาพราหมณ์บูชาธรรมพราหมณ์ต่อโดยการมอบสิ่งของทุกอย่างให้พราหมณ์แล้วก็มอบทั้งบ้านทาสีแล้วก็ให้ดูแลบ้านเมืองในที่พราหมณ์อยู่สำหรับสามารถเอามาเก็บสวยเก็บภาษีอะไรเอามาใช้ได้นะก็มอบตำแหน่งให้เป็นผู้ใหญ่ดูแลในเมืองนั้นประมาณ 3-4 เมืองนะแล้วก็มอบยานพาหนะมอบเครื่องใช้ให้มอบทาสมอบคนที่ดูแลมีทั้งม้าช้างวัวควายอะไรทุกอย่างให้พราหมณ์เพื่อให้พราหมณ์นั้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ประจำในเมืองหนึ่งก็เรื่องทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วนะ 2,500 ปีที่แล้วแล้วก็พระภิกษุสงฆ์พอเห็นเหตุการณ์ชีวิตของพราหมณ์ทั้งหมดเนี่ยมีวันหนึ่งท่านก็มานั่งคุยกันอย่างนี้แหละที่ธรรมสภานะก็ยกเรื่องเคสตาดีของจุเลกะสาดกนี่แหละมาเล่าให้กันฟังมาเล่าให้กันฟังในห้องประชุมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอท่านทราบท่านก็เสด็จมาท่านก็ตรัสบอกว่าความจริงเนี่ยดวงบุญของพราหมณ์เนี่ยมันใหญ่กว่านั้นนะมันใหญ่กว่านั้นถ้าท่านพราหมณ์เนี่ยศรัทธาใน4ชั่วโมงแรกในปฐมยามที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมแล้วก็ศรัทธาในช่วงหัวค่ำในช่วงหัวค่ำท่านก็จะได้ทรัพย์สมบัติมากกว่านั้นนะได้มากกว่านั้นหลายเท่านะเพราะว่าในช่วงหัวค่ำก็จะมีคนที่รับรู้เนี่ยมันเยอะใช่ไหมพุทธบริษัทก็บางคนอาจจะเหมือนว่าผู้ใหญ่หลายท่านอาจจะสนับสนุนมากขึ้นเนาะไม่ใช่แค่พระราชาคนเดียวใช่ไหมแต่ว่าพอมันเช้าแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะรีบกลับบ้านแล้วก็เลยบูชาทำไม่ทันอะไรเนี่ยปิตพระราชาที่บูชาทำให้ก็เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยพราหมณ์ก็คือเป็นคนที่มีบุญมาก่อนนะมีบุญมาก่อนเพียงแต่ว่าชาติใดชาติหนึ่งของพราหมณ์ก็มีวิบากกรรมทำให้ดวงจนหรือดวงความตรณีเนี่ยมันบังอยู่มันปิดอยู่พระพุทธเจ้าใช้เวลา12ชั่วโมงในการเปิดเอาดวงตรณีออกใจจากพราหมณ์ให้ได้นะ
ทรงมีความเมตตามากเลยก็เลยทำให้ดวงบุญของพระรามก็เลยเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปั๊บในชีวิตก็ไม่จนไม่อยากลำบากแล้วหลังจากดวงรวยทำหน้าที่แล้วก็ท่านก็เลยกลายเป็นคนรวยในเมืองนั้นเลยก็โดยอานิสงส์ในการนั่นแหละคือความเมตตาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพระรามในที่นี้ญาติโยมทุกท่านก็เช่นกันเนาะถ้ามีใครสักคนหนึ่งสามารถมีอนุภาพเหมือนพระพุทธเจ้าได้มาเปิดใจญาติโยมแล้วก็เอาดวงตนนี้ออกไปได้ในวิบากกรรมตัวนี้มันหมดนะโหรวยไม่รู้เรื่องเหมือนพี่ส้มอะไรเนี่ยใช่ไหมสร้างองค์พระเสร็จก็อธิษฐานรวยไม่รู้เรื่องตอนนี้ก็รวยแบบไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมฮะก็อันนี้แหละคือคนเรามันแต่ละคนก็มีดวงบุญอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะส่งผลเนี่ยมันก็ยากเพราะว่าไม่มีใครมาเปิดหนึ่งต้องมีกัลยาณมิตรมาช่วยสองถ้าไม่มีเราต้องเปิดเองนะเราต้องเปิดเองสามนั่งสมาธิให้เขาถึงธรรมแล้วก็ไปดิลิทอะไรเนี่ยใช้วิชาหรือครูบาอาจารย์ท่านใช้วิชาช่วยอะไรเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ส่วนมากกัลยาณมิตรเราก็บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีใช่ไหมนั่งสมาธิจะไปทำวิชาให้ครูบาอาจารย์ช่วยก็ไม่มีก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยตัวเองนั่นแหละอาศัยนั่นแหละทำยังไงก็ถ้าสามารถตัดดวงตรณีออกจากใจได้ดวงบนที่เราสั่งสมมาหนบนับผมนับชาติก็จะส่งผลได้ทันทีครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพราหมณ์ก็ได้สั่งสมบุญตลอดชีวิตพอละโลกไปแล้วก็กลับไปสู่สวรรค์นะไปสวยสุขในทานถ้าจำไม่ผิดก็เป็นดาวดึงท่านก็นี่แหละชีวิตของคนเราเกิดมาก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปถ้าเราได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันก็ไปสวยสุขในสวรรค์ไม่เกิน7ชาติก็จะไปนิพพานภายใน7ชาตินี้ก็จะวนเวียนระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ถ้าไม่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ก็หมดบุญจากสวรรค์ที่1ก็ไปอยู่ชั้นที่2ที่3ที่4ที่5ที่6แล้วก็6 5 4 3 2 2 3 4 5มันสลับไปจนกระทั่ง7ครั้งพอ7ครั้งชาติที่7ก็พบพระพุทธเจ้าที่ท่านจะมาตรัสรู้องค์ถัดไปหรือองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยก็สามารถฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ได้ครับอันนี้ก็คือวันนี้ก็คือเล่าเรื่องการสละความตระหนี่ออกจากใจนะทายธรรมเรามีหรือไม่มีไม่สำคัญทายธรรมเนี่ยก็คือจะน้อยจะมากมันไม่สำคัญเท่าใจใช่ไหมเท่าใจเพราะว่าการทำบุญหลักการทำบุญมันอยู่ที่การตัดใจความตระหนี่ความตระหนี่เนี่ยที่เป็นดวงนั้นมันซ้อนใจของเราก็เป็นดวงนะใจของเราก็เป็นดวงโมหะดวงโมหะก็เป็นดวงโทสะก็เป็นดวงโลภะก็เป็นดวงความตระหนี่เนี่ยก็เป็นดวงมันถ้าดวงไหนดวงหนึ่งมันมาซ้อนใจเราเนี่ยใจของเราก็จะขุ่นมัวมันจะสีมันก็จะไปตามลักษณะของประเภทที่มาครอบงำถ้าความตระหนี่มาก็จิตใจของเราก็จะห่วงแหงนะก็จะกลัวหมดนะก็กลัวหมดกลัวไม่มีอะไรใช้อะไรประมาณนี้เนี่ยก็จะกลัวไปหมดเลยถ้าโมหะขึ้นมาเราก็ไม่มีเหตุผลละใครจะเป็นคนที่ไร้เหตุผลถ้าโทสะมาเมื่อไหร่เนี่ยดวงโทสะมากรอบงำจิตของเราเมื่อไหร่เนี่ยตัวร้อนทันทีถัดไฟลุกขึ้นมาทันทีใช่ไหมขึ้นมาตอนแรกก็ขึ้นมาที่หูก่อนใช่ไหมหูแล้วก็มาที่ตามาที่ปากออกเสียงแล้วก็มันก็มือเท้าก็มันเริ่มสั่นๆแล้วมันอยากจะออกอาการแล้วใช่ไหมนี่แหละก็คือดวงโทสะเนี่ยมันมีอาการของมันเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าใจของเราน้อมมาไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้วเนี่ยเราสามารถคอนโทรลตรงนี้ได้สามารถควบคุมจิตใจของเราได้ครับ
ก็วันนี้ก็รู้สึกว่าจะเหมาะสมตามเวลาเนาะนะก็เหมาะสมตามเวลาก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่มาได้รับฟังธรรมะในวันนี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องจุเลกสาดกหรือพระอามที่มีผ้าห่มพื้นเดียวแล้วก็เป็นที่มาของคำว่าชิตังเมนะชิตังเมก็ที่ว่าเราใช้ว่าชิตังเมเราชนะแล้วเราชนะแล้วก็มาจากเรื่องนี้แหละมาจากตัวอย่างของพราหมณ์นี่แหละพระพุทธเจ้าใช้อุตสาหะนะความอุตสาหะ14ชั่วโมงนะ10ขอไป12ชั่วโมงในการโปรดพราหมณ์ให้ศรัทธาก็อันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่มารับฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมหวังดังใจพัฒนาทุกประการเทอญสาธุค่ะก็เราจะได้ถวายปัจจัยบูชาธรรมพระอาจารย์กันค่ะค่ะวันนี้ก็มีคณะของพี่แอนคุณพึ่งนะคะแล้วก็คณะจากเมืองไทยนะก็ได้มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายนะคะได้มาถวายสังฆทานกันค่ะค่ะอาทิตย์หน้าก็เป็นวันบูชาข้าวพระแล้วนะคะคือวันเสาร์ที่6พฤษภาคมค่ะเตือนเชิญทุกท่านนะคะได้มาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระในคืนวันเสาร์นะคะคืนวันเสาร์ในเวลา1ทุ่มครึ่งนะคะวัดเราเพื่อจะได้ค่ะเพื่อจะได้เป็นเวลาธรรมกายเวลาเดียวกับประเทศไทยค่ะพี่แอนก็ยกสังฆทานอยากเมืองไทยเนาะแต่ถ้ามาเที่ยวเนาะดีนะสามารถเยี่ยมวัดเราเนาะน้องการอ๋อการหลวงพี่การเหรอคะอาจารย์การอันนี้บังเกิดน้องไหนที่เคยมารับบุญให้เพื่อนทำจำได้ไหมจำได้อยู่ตรงสูงอ
สาธุค่ะวันนี้ก็เป็นวันเกิดน้องไนท์ด้วยนะคะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะค่ะเราก็ได้รับฟังพระคำเทศนานะคะจากพระอาจารย์ปอเหมานะคะขอใครคะท่านเทศเรื่องในการตัดความตระหนี่นะคะคนละเรื่องกับที่ฟังพระอาจารย์เมื่อคืน แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาหาโอกาสฟังเรื่องนั้นอีกนะคะก็คำชิตตังเมนะคะก็มาจากท่านพราหมณ์ท่านนี้ละค่ะเดี๋ยวลองพี่บูชาพระกันนะคะเดบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวัสดิ์ข้าโตภะคะวะตาธัมมังนามัสสามิธัมโมเมนะโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนะโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบสาธุสาธุไปรวยๆแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเทอญสาธุก็กราบอนุโมทนาบุญกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านนะคะที่ได้มาสั่งสมบุญวันอาทิตย์ที่30เมษายนปีพุทธศักราช2566นะคะพิธีในภาคบ่ายนี้ก็เสร็จพิธีลงไปแล้วค่ะก็กราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านประธานกล่าวคำถวายกองทุนอุปกรณ์ทำความสะอาดค่ะกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิ์ธรและกัลยาณมิตรภัทรศักดิ์สังวรค่ะแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านผู้มีบุญทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมพิธีณศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายบอสตันและท่านผู้มีบุญนะคะที่ได้ร่วมพิธีผ่านช่องออนไลน์ว่าจะเป็น Facebook Live และ On Zoom ของวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคุณแม่ประณีศิษวานนะคะป้าแอลกัลยาณมิตรลูกมนต์เลยชาม็อบซิงเกอร์นะคะพี่แอนกัลยาณมิตรอรุณรัตน์ณสงขลากัลยาณมิตรศิวัชยาพลอยงามนะคะและคณะที่มาจากเมืองไทยนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะค่ะแล้วก็เราก็จะนะคะได้มาสั่งสมบุญกันนะคะตลอดต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าท่านใดสะดวกออนไลน์สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นกับวัดพระธรรมกายบอสตันนะคะก็สามารถที่จะร่วมออนไลน์ตั้งแต่6โมงเช้าก็เป็นสวดมนต์ทำวัดเช้ารับพรพระก็ในช่วงเวลา 11:15 นแล้วก็สวดมนต์ทำวัดเย็นก็เวลา 6:00 นค่ะและในวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะเราก็จะทำพิธีในวันคืนวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนี้ค่ะก็บูชาข้าพระจะเริ่มพิธีในเวลาทุ่มครึ่งหรือ1:17:30 PM โดยประมาณนะคะแล้วก็ร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายที่เมืองไทยในเวลา4:30หรือ10:30 PM ค่ะซึ่งก็เราก็จะทำไปพร้อมกับวัดพระธรรมกายที่เมืองไทยไปพร้อมๆกันค่ะและในวันอาทิตย์นะคะก็จะมีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนะคะแต่ไม่มีพิธีงานบุญวันอาทิตย์ค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะได้มาสั่งสมบุญกันโดยพร้อมเรียงกันค่ะเพราะอย่างที่เราฟังปกิณกะธรรมจากพระอาจารย์ปอเหมาที่ท่านเทศไปเกี่ยวกับเรื่องกรรมของความตระหนี่นะคะก็ไม่น่ายินดีอย่างยิ่งเช่นเดียวกันนะคะจัดกรรมไหนก็แล้วแต่นะคะที่ส่งผลให้เรามีชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากถือว่าเป็นกรรมที่ไม่น่ายินดีทั้งสิ้นเลยค่ะแต่กรรมไหนนะคะที่ส่งผลให้เรามีความสุขมีความสำเร็จ
มีความสมปรารถนานั่นก็ถือว่าเป็นกรรมดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกรรมดีมีกรรมอะไรบ้างก็ทานศีลภาวนาอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าก็คือเราจะไม่ขาดในการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพราะว่าบุญแต่ละบุญก็ส่งผลกันคนละแบบนะคะการทำทานก็จะทำให้เรารวยนะคะมีพวกทรัพย์สมบัติใช้อย่างตลอดต่อเนื่องการรักษาศีลก็ทำให้เรามีผิวพรรณวรรณะผ่องใสนะคะใครเห็นก็อยากจะพูดคุยด้วยนะคะเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้พบเห็นนะคะและเจริญภาวนาก็ทำให้เป็นผู้มีปัญญานะคะก็จะทำให้เราเป็นผู้เฉลียวฉลาดนะคะและทันรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมครับเพราะฉะนั้นจะขาดบุญใดบุญหนึ่งไม่ได้เลยนะคะแม้แต่เพียงบุญเดียวค่ะวันนี้ก็กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งค่ะสาธุสนผลบุญที่ท่านได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาจะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า